มาฟังมัดรวมข่าวลือสรุปเกี่ยวกับ iPhone 2022หรือว่า iPhone 14ที่มีหลายคนลือว่าอาจจะมีรอยบากที่หายไปและเปลี่ยนกล้อง True Depth นะครับให้กลายเป็นรูปแคปซูลยากับเป็นรูปรูวงกลมนอกจากนี้มีข่าวลืออะไรเกี่ยวกับดีไซน์ในเรื่องนี้บ้างนะครับตามมาชมในคลิปนี้ครับผมสวัสดีครับผมต้อม iMod นะครับผมมาอัปเดตข่าวเกี่ยวกับ iPhone 14โดยเฉพาะเรื่องของรอยบากหลายๆคนอาจจะเห็นข่าวที่บอกว่ารอยบากใน iPhone 14ดีไซน์ของรอยบากนะครับทาง Apple อาจจะตัดออกไปและปรับให้อยู่ในรูปแบบอยู่2รูปแบบรูปแบบแรกที่เราเคยเห็นคือเป็นวงกลมนะวงกลมที่อยู่บนหน้าจอเลยแต่ว่ารอยบากนั้นจะหายไปนะครับอันที่2นะครับลือมาอีกบอกว่าจะเป็นรูปแคปซูลยานะครับอีกอันนึงบอกว่าดีไซน์นั้นอาจจะเป็นทั้งรูปแคปซูลและก็วงกลมอยู่ด้วยกันนะครับผมเอาเป็นว่าข่าวลือนะครับผมสรุปเป็นประเด็นให้บอกว่าเรื่องของ Face ID ใต้จอกันก่อนแล้วกันครับจริงๆทาง Apple นั้นใช้ Face ID มาตั้งแต่ iPhone X ของปี2017นะครับซึ่งมาพร้อมดีไซน์แบบรอยบากอย่างที่เราเห็นในณปัจจุบันรอยบากบริเวณตรงนั้นครับไม่ใช่มีเฉพาะตัวกล้องอย่างเดียวนะเขาจะมีตัวกล้องด้วยแล้วก็จะมีตัวยิงแสงอินฟราเรดออกมาเป็น 3D projector นะครับที่จะยิงออกมาที่ใบหน้าของคนเพื่อทำการสแกนแบบ3มิตินะครับผมตัวนี้เนี่ยในเวอร์ชั่นแรกเราจะเห็นว่ารอยบากนั้นค่อนข้างใหญ่นะครับผมและทาง Apple พยายามลดขนาดของ Face ID มานะครับก่อนหน้านี้มีข่าวลือก่อนที่ iPhone 13จะเปิดตัวนะบอกว่าจะไม่มีรอยบากอยู่บริเวณด้านบนของ iPhone ละแต่สุดท้ายครับเมื่อกันยายน2021ที่ผ่านมาเปิดตัว iPhone 13นั้นเราก็ยังเห็นรอยบากบน iPhone อยู่แต่ถ้าว่ารอยบากนั้นเล็กลงกว่ารุ่นก่อนๆหน้านะครับถ้านำไปเปรียบเทียบกับ iPhone 12นั้นจะเห็นว่ารอยบากของ iPhone 13นั้นจะมีขนาดเล็กกว่า iPhone 12อยู่ประมาณ 20% นะครับผมส่วนข่าวลือล่าสุดบอกมาว่า Apple น่าจะตัดรอยบากออกไปครับและจะซ่อนชิ้นส่วนของ Face ID นั้นไว้ที่ใต้จอถามว่าจะมาเมื่อไหร่ข่าวลือบอกว่าน่าจะมานู่นเลยครับ2023หรือมาในฝั่งของ iPhone 15ดังนั้นครับถ้าว่ากันตามนี้เราอาจจะยังคงเห็นรอยบากของ iPhone อยู่นะครับจะไม่มีการซ่อน Face ID อยู่ที่ใต้จอนะครับผมแล้วก็ทางฝั่งของนักวิเคราะห์นะครับอย่างมีชื่อโคก็เคยรายงานเอาไว้ว่า Apple อาจจะปรับไปใช้ Face ID ที่ไปซ่อนอยู่ในใต้จอนะครับจะเริ่มในตั้งแต่ปี2023เป็นอย่างน้อยนะครับอันนี้เป็นข่าวลือออกมานะเอาเป็นว่าถ้าใครหวังว่า Apple จะซ่อน Face ID อยู่ใต้จอในปี2022นี้ก็คงน่าจะเป็นไปไม่ได้นะครับข่าวลือที่2บอกว่า iPhone จะมาพร้อมระบบ Touch ID แต่ว่าจะเป็น Touch ID ที่อยู่บนใต้จออันนี้เป็นข่าวลือที่2นะมาฟังรายละเอียดกันนะครับสำหรับระบบ Touch ID นะครับ Apple เปิดตัวมาครั้งแรกพร้อมๆกับ iPhone 5S ในปี2013นะครับที่ทำให้เรานั้นสแกนลายนิ้วมือและเข้าไปใช้งานกันได้ครับผมแล้วก็ตัว Touch ID ปัจจุบันที่ยังคงใช้มาอยู่นะคือจะอยู่ในรุ่นของ iPhone SE รุ่นที่2ครับเพราะว่ารุ่นอื่นตัดออกไปหมดแล้วนะครับผมคราวนี้ครับตั้งแต่ iPhone X นะฮะ Apple ได้ตัดปุ่ม Touch ID ออกไปเลยนะครับแล้วเปลี่ยนมาใช้ตัว Face ID แทนนะครับทำให้เราไม่สามารถยืนยันตัวตนในสถานการณ์บางสถานการณ์ได้ก็เลยคาดว่าจะต้องมีการนำ Touch ID กลับคืนมาซึ่ง Touch ID นั้นมีข่าวลือจริงๆมีข่าวลือมาตั้งแต่ก่อน iPhone 13จะเปิดตัวด้วยซ้ำบอกว่าจะนำมาอยู่ในรูปแบบของใต้จอนะครับผมเหมือนสมาร์ทโฟนของ Android บางเจ้านะที่สามารถทำการสแกนลายนิ้วมือที่อยู่บนหน้าจอได้มินชิโคก็เลยรายงานว่า Touch ID ใต้จอนั้นอาจจะถูกนำมาใช้กับ iPhone บางรุ่นนะครับย้ำนะครับว่าบางรุ่นยกตัวอย่างเช่นอาจจะเป็นรุ่น Pro ขึ้นไปประมาณนี้อาจจะได้เห็นเร็วที่สุดก็ปี2023นะฮะนั่นก็คือไม่ใช่ใน iPhone 14อย่างแน่นอนนะครับอันนี้สรุปให้เข้าใจกันง่ายๆสั้นๆนะครับผมมาในข่าวลือที่3นะครับสืบเนื่องจากข่าวลือที่2ที่บอกว่าปุ่ม Touch ID จะอยู่บนหน้าจอแต่ถ้าว่าข่าวลือที่3บอกว่าไม่หรอกถ้าจะทำ Touch ID ซะควรจะมาในปุ่มของด้านข้างดีกว่าถ้าเรายังจำกันได้นะครับระบบ Touch ID ที่มาพร้อมปุ่มนั้นเราเห็นในอุปกรณ์แรกก็คือในฝั่งของ iPad Air รุ่นที่4อุปกรณ์ที่2ที่เราเห็นคือ iPad Mini รุ่นที่6นะครับที่ทำให้เราแปะปุ่มด้านข้างปุ๊บก็สามารถเข้าไปใช้งานได้เช่นกันดังนั้นข่าวลือนี้บอกว่าเนี่ยถ้าทาง Apple จะพัฒนาระบบ Touch ID จริงๆนะน่าจะเป็นฝั่งของปุ่ม Touch ID ที่อยู่ด้านข้างน่าจะเหมาะกว่าซึ่งมีความเป็นไปได้สูงกว่า
เมื่อเทียบกับปุ่ม Touch ID ที่อยู่บนหน้าจอด้วยซ้ำนะฮะและมีแหล่งข่าวบอกอีกว่าเฮ้ย Apple อาจจะให้มาทั้ง2 อย่างเลยทั้ง Face ID ที่อยู่บนใต้จอทั้ง Touch ID ที่อยู่บนใต้จออะไรเงี้ยสำหรับความเห็นของผมเองเท่าที่ตามข่าวมานะผมว่าไม่น่าจะเป็นไปได้นะครับส่วนระบบ Touch ID นะครับผมมองว่าน่าจะมาที่ปุ่มด้านข้างมากกว่าเพราะว่าเทคโนโลยีของทาง Apple เขามีอยู่แล้วนะฮะเราได้เห็นไปแล้วบน iPad Air รุ่นที่4เราได้เห็นไปแล้วบน iPad Mini รุ่นที่6ก็ไม่รู้ว่าทำไมจะต้องมาทำตัวนี้เพิ่มทั้งที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้นิดนึงก็ได้แล้วนะครับดังนั้นผมมองว่าน่าจะเป็นไปในเวนี้มากกว่านะครับเดี๋ยวยังไงถ้ามีอัปเดตอื่นๆจะมาแจ้งให้ทราบอีกทีนึงนะครับถ้าใครอยากอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับทางโมเต้นได้เขียนบทความเอาไว้แล้วตามไปดูที่ลิงก์ใต้คลิปที่แนบเอาไว้ให้นะครับผมอย่าลืมกดติดตามที่ช่อง iMode Official ของพวกเรานะครับจะได้ไม่พลาดอัปเดตข่าวสารต่างๆนะครับผมโอเคครับไว้เดี๋ยวพบกันในรอบหน้าผมต้องไอ้โมดขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ